สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม.อุบลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับที่มอบรางวัลให้เมื่อช่วงของวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับจะไปพูดคุยกับดร.คำล่ามุกสิกานะครับเป็นหัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น4นะครับจะไปพูดคุยกับดร.คำล่ามุกสิกานะครับเจ้าของรางวัลนั่นเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์คำล่าครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ได้มาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเล่าให้ฟังหน่อยครับชื่อจริงๆของรางวัลนะครับที่ได้รับในครั้งนี้ครับอาจารย์คำล่าครับชื่อรางวัลวัฒนคุณาธรนะครับคือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคลครับครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องมาทุกปีใช่ไหมครับในส่วนของรางวัลครับก็จะคัดเลือกจากระดับจังหวัดก่อนนะครับซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกครับเราก็จะต้องส่งผลงานไปที่วัฒนธรรมจังหวัดครับแล้ววัฒนธรรมจังหวัดก็จะคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาครับในระดับจังหวัดเพื่อที่จะส่งไปในระดับประเทศต่อไปครับมีเยอะไหมครับในส่วนของรางวัลที่มอบในครั้งนี้ก็มีจำนวนอยู่3ประเภทหลักๆนะครับก็จะมีทั้งเยาวชนบุคคลทั่วไปแล้วก็ประเภทที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรนะครับก็จะมีหลายร้อยคนนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับในส่วนของอาจารย์คำล่าที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลนะครับเขาพิจารณาจากส่วนไหนบ้างครับพิจารณาจากว่าเราทำผลงานที่ช่วยเหลือกระทรวงวัฒนธรรมด้านไหนบ้างอย่างนี้นะครับนอกจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำงานทางด้านวัฒนธรรมในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในงานต่างๆเงี้ยครับเราก็จะทำเป็นผลงานที่จะส่งไปให้กับทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับพูดถึงผลงานที่โดดเด่นหรือว่าที่วัฒนธรรมเขาได้มองเห็นก็คือในเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะมีในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการก็จะมีงานวิจัยนะครับซึ่งตั้งแต่มาทำงานที่ม.อุบลเนี่ยก็ทำงานวิจัยมาโดยตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีงานทางด้านเราได้ทำงานทำรูปบำรุงของมหาวิทยาลัยนะครับเราได้บันทึกกลอนรำกลอนรำแรกก็คือหมอลำเมืองนักปราชญ์ฉลององค์มหาราช80พรรษาครับและชุดที่2ก็จะเป็นทำนองรำวัฒนธรรมล้านช้างซึ่งก็เผยแพร่ทั้งทุกห้องสมุดเราจะส่งไปในห้องสมุดทั่วมหาวิทยาลัยแบบมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยอะครับแล้วเราก็เผยแพร่ทาง YouTube ด้วยอะครับและนอกจากนี้เราจะได้ช่วยงานแห่เทียนของจังหวัดแล้วก็ช่วยงานผ้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีครับอะไรครับอาจารย์คำล่าที่ทำให้อาจารย์คำล่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมมาโดยตลอดก็เราก็เรียนมาทางด้านนี้นะครับก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีนาฏยศิลป์ไทยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีความสนใจเป็นพิเศษนะครับว่านอกจากเราเรียนมาแล้วเราก็จะต้องได้ใช้ต่อยอดต่อไปที่จะสืบสานสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมานะครับแล้วในส่วนของภูมิลำเนาอาจารย์คำล่าเป็นคนที่ไหนครับอาจารย์เป็นคนอุบลราชธานีโดยกำเนิดเลยครับอาจารย์คำล่าครับขออนุญาตวกมาในเรื่องของรางวัลที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีใครเป็นประธานในการมอบในครั้งนี้ครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านวีระโรจน์พจนารัตน์นะครับท่านก็เป็นคนมอบให้อ่ะครับก็มีหลายๆที่ก็ไปร่วมกันนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศของคนวัฒนธรรมที่ได้มาพบเจอกันนะครับและท่านก็บอกว่าเราก็คือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของประเทศของเรานะครับ
ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้สู่ Thailand 4.0 ด้วยครับอืมครับครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับเล่มนี้นะครับก็รวบรวมประวัติแล้วก็ผลงานของทุกคนเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับมีในส่วนของผลงานอาจารย์คำล่าด้วยที่ขึ้นปกด้วยใช่ไหมอ๋อใช่เป็นภาพอะไรครับอาจารย์คำล่าเป็นภาพตอนงานวิจัยฟอนกรองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานีตรงไหนครับภาพตัวไหนภาพตรงนี้ครับอ๋อภาพนี้ภาพนี้ใช่ไหมครับไม่ครับภาพข้างล่างเลยครับถ้าพูดถึงงานวิจัยของอาจารย์คำล่าเกี่ยวกับเรื่องของกรองตุ้มใช่ไหมซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอีสานเล่าให้ฟังหน่อยนะครับที่อาจารย์ลงไปในส่วนของเนื้อหานะครับหรือว่าไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้านไหนในส่วนของฟอนกรองตุ้มนี่นะครับเราก็ทำวิจัยตั้ง10ปีแล้วนะครับก็คือชื่องานวิจัยว่าการอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟอนกรองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานีครับสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะครับเราก็จะเป็นการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นครับให้ชาวบ้านเนี่ยมาเรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกับเรานะครับโจทย์ก็มาจากชาวบ้านนะครับและชาวบ้านก็ร่วมทำวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำอยู่4หมู่บ้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่อบ้านสำลากตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองบ้านท่าราดอำเภอวารินชำราบนะครับแล้วก็บ้านท่าโพสีอำเภอเดชอุดมนะครับซึ่งก็จะทำอยู่4หมู่บ้านด้วยกันนะครับก็จะเป็นการรวบรวมการฟ้อนกรองตุ้มว่าฟ้อนยังไงแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์นะครับหาแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้งานนี้ก็เราก็ทำมา10ปีแล้วแต่ว่าชุมชนก็ยังมีความยั่งยืนอยู่นะครับงานวิจัยนี้ก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์การฟ้อนกรองตุ้มในที่อื่นๆได้นะครับซึ่งภายหลังจากงานวิจัยนี้ทำไปแล้ว10ปีนะครับทางสกว.ก็เห็นว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์ครับก็เลยให้ทุนมาทำงานวิจัยอีก1ทุนนะครับก็คือว่าการบริหารจัดการการอนุรักษ์การฟ้อนกรองตุ้มนี่แหละครับครับที่เป็นการถอดบทเรียนนะครับว่าทำยังไงถึงจะยั่งยืนมาได้ถึง10ปีอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ผลของงานวิจัยนี้ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็รวมไปถึงเป็นผลงานที่สามารถศึกษาได้ด้วยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์งานเดิมเสร็จแล้วครับแต่ว่างานใหม่ยังอยู่ในระยะเวลาของการทำอยู่ครับเราก็กำลังทำไปอยู่นะครับซึ่งงานนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่านอกจากเราทำกับสกว.แล้วเรายังมีได้เซ็น MOU ร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราเป็นชาวอุบลเองแล้วก็ได้ทำเพื่อเมืองอุบลของเราเองนะครับแล้วก็เพื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราด้วยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในชุมชนนะครับเราก็ควรที่จะได้ทำประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชนที่เรามีเครือข่ายอยู่ตรงนี้ครับครับครับผมท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับดร.คำล่ามุสิกานะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่หลากหลายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในด้านของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเจ้าของรางวัลวัฒนคุณาธรนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิชัยวงศ์และทีมงานขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ